ทุกวันเนี่ยนะพอให้ข้าวสุดสวยเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็จะต้องมาเก็บดอกเบี้ยอ่ะเดี๋ยวฉันจะสอนให้ว่าจะต้องเก็บยังไงก่อนดอกเบี้ยคืออะไรครับไม่เคยเรียนหนังสือหรือไงที่เกาะที่บ้านที่ว่าไม่มีโรงเรียนครับโอ้ยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะสอนให้ก่อนรอบเดียวพอนะคืออย่างนี้นะสมมุติว่านางกอไก่เนี่ยนะมันไม่มีเงินฉันสงสารฉันก็เลยให้เงินมันยืมไป100บาทแล้วมันก็สัญญาว่ามันจะผ่อนคืนให้ฉันวันละ20บาทนายกอไก่ให้เงินนายก5วันก็ครบ100บาทพอดีไม่ใช่ถ้าครบเนี่ยนะมันต้องคืนเงินต้น100บาทมาด้วยสิส่วนไอ้ที่เกินมาเนี่ยเราไม่นับก็เป็น200สิครับใช่แล้วจ้านี่แหละไอ้ที่เกินมานะเขาเรียกว่าดอกเบี้ยสรุปดอกเบี้ยมันก็เหมือนกับดอกไม้นั่นแหละมันจะงอกมาจากเงินต้นที่ว่าไม่เข้าใจครับง่ายๆสั้นๆไอ้กอไก่เนี่ยมันขอยืมเงินฉันไป100บาทแล้วมันก็สัญญาว่าจะตอบแทนฉันด้วยการจ่ายดอกเบี้ยมันก็ต้องจ่ายเข้าใจเข้าใจแล้วครับสัญญาต้องเป็นสัญญาครับจ้าเก่งมากเลยว่ารูปหล่อเหมือนที่เธอยืมเงินฉันไปไงจ๊ะแต่ก็ต้องทำงานใช้ฉันสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาครับคือวันนี้ฉันยังขายไม่ได้สักครกเลยจ้ะแล้วเมื่อวานน่ะฉันก็ไม่สบายฉันขอผลัดไปสัก 2-3 วันได้ไหมจ๊ะคุณนายงั้นฉันยึดรถเข็นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีคืนเมื่อไหร่เนี่ยนะก็เอามาไถ่รถคืนไม่ได้นะคะคุณนายไม่ได้นะคะรถเข็นเนี่ยเป็นเครื่องมือทำมาหากินถ้าคุณนายยึดเอาไปฉันจะขายของยังไงฉันว่าเหรอนะจ๊ะคุณนายยาวคุณนายยาวรถเข็นฉันไปคุณนายไปยาวไปเลยคุณนายคุณนายไม่ต้องไปยุ่งไอ้พวกหน้าเลือดกูดรีดออกกับคนจนนี่ลูกนี่มันก็อย่างนี้แหละชอบบีบน้ำตาที่ว่าไม่ต้องไปสอนมาเข็นรถแล้วดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเลข600ครับอ่านว่า600อย่าพูดมั่วฉันยังคิดไม่เสร็จเลยหูไวอะอ่ะรีบจ่ายมาเร็วๆเดี๋ยวฉันต้องไปอีกหลายบ้านเดี๋ยวเธอเข็นไอ้รถสองคันนี้กลับไปบ้านก่อนนะฉันมีธุระจำบ้านได้ป่ะเอ้ยใช่สิที่จ่าโจ๊กบอกว่าเธอสมองกระทบกระเทือนจำอะไรไม่ได้งงๆเบอร์ๆเนี่ยฉันว่าไม่ใช่ละเพราะว่าคิดเลขเก่งคิดเลขไวกว่าไอ้สองคนนั้นไอ้อึ่งไอ้อ่างเนี่ยนะเฮ้ยวันๆเนี่ยมันเอาแต่นอนแล้วก็กินทำงานเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยหมอบอกว่าที่ว่าฉลาดมากครับที่ว่าจำทางได้ครับ